หนึ่งทักษะที่คุณต้องขโมยจากผมให้ได้นะครับหลายคนบอกว่าทำไมหมอทีมทำธุรกิจก็เป็นหลักร้อยล้านเรียนหมอก็สำเร็จทำอะไรก็ดูสำเร็จง่ายไปหมดเลยผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วทักษะหนึ่งที่คุณต้องขโมยจากผมไปให้ได้แล้วคุณสามารถทำได้แน่นอนแบบผมนะหรือยิ่งใหญ่กว่าผมด้วยนะครับคือความสนุกในสิ่งที่ทำทักษะนี้คือทักษะที่คุณต้องสนุกกับสิ่งที่คุณทำอ่ะแต่ง่ายกว่านั้นคุณทำในสิ่งที่สนุกเลยง่ายกว่าเยอะคนบางคนเนี่ยถูกสอนจากพ่อแม่มาบอกว่าเวลาที่จะทำอะไรประสบความสำเร็จต้องเป็นหมอต้องเป็นวิศวะต้องเป็นนู่นเป็นนี่ที่สังคมเขายอมรับผมบอกว่าไม่จำเป็นคุณเลือกทำในสิ่งที่สนุกแล้วหาเงินจากมันให้ได้ซึ่งวิธีการหาเงินมันง่ายมากตอนนี้ผมทำธุรกิจอยู่อย่างนึงคือธุรกิจให้คำปรึกษาหรือว่าคอนซัลติ้งธุรกิจของผมคือการที่ไปช่วยทำให้คนสามารถพูดหน้ากล้องได้คอร์สที่ผมเปิดไปป๊อปปูล่ามากเลยชื่อว่าพูดหน้ากล้องเป็นขายอะไรก็ได้โหคนลงกระหน่ำอ่ะคนลงแบบกระหน่ำผมใช้คำว่ากระหน่ำอ่ะเยอะมากเลยครับต่อคิวกันเป็น 3-4 เดือนเลยเพื่อรอเรียนกับผมเนี่ยเป็นส่วนตัวนะครับตอนนั้นผมตั้งราคาไว้ 19,000 บาทนะครับแล้วก็มีราคาพิเศษนิดหน่อยแต่คนก็ลงกันแบบไม่ว่าราคาไหนผมใช้คำนี้เลยนะครับไม่ว่าราคาไหนคอร์สนั้นก็มีคนลงเยอะตลอดนะครับกลับมาราคาปกติก็ยังมีคนลงอยู่นะครับดังนั้นผมบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราทำในสิ่งที่เราชอบแล้วพร้อมกับหาหนทางในการไปรับใช้ผู้คนผมไม่ได้ใช้ความเป็นหมอในการสอนการพูดหน้ากล้องนะไม่ใช่เลยนะครับเพราะทุกคนที่มาให้ผมสอนเขาไม่ใช่เป็นหมอผมต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาสามารถพูดหน้ากล้องเก่งได้ใน60นาทีที่ผมสอนผ่านซูมดังนั้นผมไปบอกว่าถ้าคุณเชื่อพ่อแม่ผมก็ไม่ว่าอะไรแต่การเชื่อพ่อแม่ว่าคุณต้องเรียนในสิ่งที่สังคมต้องการผมบอกว่าถ้าแบบนั้นคุณกำลังทำสิ่งที่ไม่มีความสุขและยากที่คุณจะมีความสุขในสิ่งที่ทำเพราะคุณเริ่มทำเป้าหมายจากการที่คุณเลือกสิ่งที่คนอื่นต้องการไม่ใช่หัวใจคุณต้องการดังนั้นถ้าเป็นไปได้ตอนนี้บางคนกลับลำไม่ได้แล้วก็ทำสิ่งนั้นไปเป็นอาชีพไปแต่เลือกทำสิ่งที่มีความสุขเป็นอาชีพที่สองทำช่วงเวลาว่างๆเป็นงานอดิเรกก็ได้แล้วหาทางเอาสิ่งที่มีความสุขเนี่ยไปรับใช้ผู้คนเหมือนที่ผมเนี่ยชอบการพูดหน้ากล้องซึ่งสมัยก่อนพูดไม่เก่งติดอ่างด้วยแต่ชอบการพูดชอบการแบ่งปันความรู้แล้วผมก็แบ่งปันความรู้มาตลอด4ปีแล้วผลสุดท้ายผมก็เอาความรู้ที่ผมได้เรียนรู้ซึ่งไม่ใช่วิชาหมอกลับมาสร้างรายได้มากกว่า50เท่าผมหารายได้จากธุรกิจปีเดียวเท่ากับที่ผมเป็นหมอมาตลอด15ปีนะครับดังนั้นผมบอกเลยว่ามันไม่สำคัญว่าคุณทำธุรกิจอะไรมันสำคัญแค่ว่าธุรกิจของคุณชอบมันไหมแล้วคุณรับใช้มันไหมดังนั้นจงเลือกทำงานที่2ในสิ่งที่คุณชอบและเอาสิ่งนั้นไปรับใช้ผู้คนนะครับใครชอบไอเดียผมแบบนี้สามารถก๊อปไปได้เลยครับเพราะผมเชื่อว่าความสุขคือสิ่งที่ทุกคนที่ฟังผมอยู่ตรงนี้ต้องการแน่นอนรักทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้ทุกช่องนะครับทั้ง YouTube Facebook IG TikTokแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ที่ช่วยทำให้ชีวิตและสุขภาพในทุกๆด้านดีขึ้นสามารถกดไลค์กด Subscribe นะครับใน YouTube Facebook IG TikTok ได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยความรู้นี้ดีและสามารถช่วยให้คนอื่นเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้สามารถแชร์ได้เลยนะครับส่วนผมหมอทีมนะครับจะให้ทีมงานส่งความรู้เหล่านี้ถึงมือถือทุกคนที่กด Subscribe ไว้ในทุกช่องทางนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ